ใช้บาร์บาเรียนและธนูตีวอร์อีกจะได้3ดาวหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูกันถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบการเล่นเกม Catch of Can เป็นชีวิตจิตใจขอแนะนำให้กดติดตามและกดกระดิ่งช่องแก้วกล้าไม่อย่างนั้นแก้วจะไปปล้นบ้านคุณสวัสดีสาวเกม Catch of Can ทุกท่านครับพบกับผมแก้วกล้าวอร์อีกวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับของเดือนมกราคมวันนี้แก้วจะพาคุณผู้ชมมารับชมการตีวอร์อีกแบบบ้าๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทำไมซึ่งที่ผ่านมานะครับ6วันแข่งแก้วกล้าแฟมิลี่นะครับชนะทุกวันเลยนะครับยกเว้นวันที่5นะครับเราก็ชนะไป5วันแล้วก็แพ้ไป1วันนั่นเองโดยตอนนี้นะครับแข่งแก้วกล้าแฟมิลี่อยู่อันดับที่1เลยนะครับมีดาวอยู่ที่541ดวงครับส่วนแข่งเข้านะครับแข่งอันดับ2ครับตีไป13ไม้แต่แข่งแก้วนะครับตีมากกว่าก็มีลุ้นที่ได้ที่1นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วนะครับแข่งแก้วกล้าแฟมิลี่จะได้เลื่อนชั้นหรือไม่โดยวันนี้นะครับแก้วจะพาชมมารับชมการตีวอรีนครับโดยบ้านที่แก้วตีนครับเป็นบ้านรุ่น11 12 13ชมกันซึ่งบ้านที่เจอนะครับเป็นบ้านที่ไม่หนักนะครับบางบ้านของเรานะครับอย่างเช่นบ้าน12เจอบ้าน11นะครับก็เลยทำให้เราสามารถที่จะเก็บ3ดาวได้ง่ายมากๆเลยเพื่อนในแข่งก็เก็บ3ดาวเป็นว่าเล่นเลยนะครับก็ตีโหดเหมือนโกดใครมาเนาะโอเคครับวันนี้แก้วก็จะพาคุณชมมารับชมการตีบอร์ดอีกบ้าน11ก่อนเลยเห็นไหมครับว่าแก้วเจอใครแก้วเจอบ้านเลเวล9นะครับก็เลยอยากจะเอาสูตรที่มันบ้าๆนะครับมาเล่นกันแต่บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าแก้วจะเล่นสูตรบาร์บาเรียนและธนูนะครับก็จะเล่นในบ้าน13นะครับส่วนบ้านอื่นจะเล่นสูตรที่ยังโคคอนเซปต์นะครับที่แปลกๆครับที่ไม่มีใครเล่นก็จะเล่นชมกันโดยสุดที่ใช้นะครับบ้าน11ครับทำการใช้บอลลูน4ตัวและว่า8ตัวนะครับน้ำยาค้างคาวแก้วเอาไป11ขวดเลยแล้วก็บอลลูนนะครับ7ตัวบ้าน1ขวดศิลาจอมถล่มเดี๋ยวเราจะไปลุยกันก็จะพาผู้ชมนะครับไปสอดแนมก่อนเลยบ้านที่เจอเป็นยังไงก็เป็นบ้านเลเวล9นะครับที่ค่อนข้างตึงเลยนะไม่ธรรมดาเลยนะครับถามว่าจะโจมตียังไงแก้วคิดว่านะครับแก้วทำการเข้าด้วยคิงกับควีนครับปล่อยไปก่อนเพื่อทำการกำจัดควีนกับศัตรูนะครับให้ตายลงไปเพราะฐานที่เราใช้นะครับเราใช้เป็นลาวาแล้วก็ข้างข่าวนะครับมันไม่มีตัวทำการโจมตีกับควีนเลยก็จะเข้าด้วยสายนะครับได้ถังแคนไปก็น่าจะดีเนาะแล้วก็จะทำการเข้านะครับด้วยลาวาอาจจะเข้าด้วยซ้ายหรือด้วยขวาแล้วแต่อารมณ์และทรงผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราโจมตีเลยก็จะกดโจมตีแล้วนะครับมาดูกันว่าเราจะเป็นเช่นไรนะครับก็ซุ่มออกก่อนเราทำการใช้คิงและควีนที่มีลงไปด้านซ้ายนะครับรู้สึกว่าเหมือนเรามารังแกเด็กเลยนะครับเรามารังแกเด็กเลยปล่อยคิงลงไปนะครับปล่อยควีนลงไปคิงก็จะเดินไปนะครับเข้าไปที่ควีนใช่ไหมใช่นะครับก็จะเข้าไปแก้วคิดว่าจังหวะนี้นะครับยังไม่ต้องใช้สกิลมาลิกทูดาเนาะก็จะเข้าไปนะครับไทแคทออกมานะครับเป็นมังกรไฟฟ้าตามที่เราคิดไว้นะครับก็สามารถทำการโจมตีได้โดยควีนแก้วก็จะรอให้ควีนครับทำการโจมตีก่อนเลยอ่ะมาสิใจเย็นเนาะมังกรไฟฟ้าก็ทำการซักเข้าไปด้านในเนาะเราจะรอให้ควีนครับทำการโจมตีมังกรไฟฟ้าตายลงไปก่อนและเราจะปล่อยลาวาบอลลูนรวมทั้งน้ำยาค้างคาวด้วยนะครับเรามีทั้งคิงควีนอัวเดนครับริเวอร์ตันอะไรมันจะถึงขนาดนี้นะครับใช้สกิลหายตัวก่อนเลยแล้วก็ซักเข้าไปนะครับมังกรไฟฟ้าตายลงไปแก้วขอใช้ลาวาลงไปนะครับทางด้านซ้ายมือก็จะปล่อยลงไปนะครับ2 4 6 8ครับแล้วก็ปล่อยศิลาลงไปปล่อยบอลลูนลงไปนะครับปล่อยปูเดนลงไปใช้ข้างคาวที่มีครับลงไปตรงที่ป้อมพอหมดเลยละกันนะครับเอ้ยด้านหลังดีกว่าปล่อยไปตรงนี้ละกันแล้วก็ใช้เมฆบ้าลงไปนะครับข้างคาวออกมานะครับเยอะแยะมากมายเลยก็จะขึ้นที่ไปกันนะครับทำการใช้สกิลอีทโทลงไปโอ้โหเลตุมเป้นะครับเลตุมเป้เลยก็ถือว่าเป็นสูตรที่บ้าข้างครับแต่ก็ไม่แนะนำครับท่านผู้ชมใช้ท่านผู้ชมไม่ได้เจอบ้านที่ต่ำกว่ามากๆไม่ควรใช้เลยครับอันนี้แก้วเป็นบ้าน11เจอบ้านเลเวล9เนาะก็สามารถที่จะหยิบมาใช้ได้แต่ถ้าแก้วเจอบ้าน11เหมือนกันเนี่ยแก้วก็ไม่กล้าใช้นะครับเพราะว่าเราตีวอริกเนาะเราต้องเก็บสามดาวให้ได้ถ้าไม่ได้นะครับมันอาจจะส่งผลให้แค่ของเราครับไม่ได้เลื่อนชั้นนั่นเองก็ดูเหมือนว่าข้างคาวนะครับจะขึ้นที่ไปเพียบเลยนะครับด้านบนมีเป็นศิลานะครับขึ้นที่ไปค่อยๆไปด้านซ้ายนะครับก็ถือว่าเรามาปิดจ็อบนะครับส่งท้าย
วอริกวันนี้นะครับก็จะมาเล่นอะไรสุกๆกันก็จะขึ้นที่ไปนะครับได้มาทั้งหมด3ดาว 100% เต็มนะครับเดี๋ยวเราไปชมหมายที่2ต่อเลยเข้าสู่ช่วงโฆษณาถ้าคุณผู้ชมจะเติมเพชรเติมแพ็คเกจหรือบัตรทองคำช่วงสามารถที่จะเติมและสะสมแก้วกล้าได้ด้วยครับวิธีการทำก็ไม่ยากเพียงเข้าเกมแคชจับแทนครับกดไปที่ปุ่มตะกร้าด้านขวามือล่างเลือกไปที่การตะกร้าเพิ่มเติมจากนั้นครับเลื่อนลงไปด้านล่างสุดเลยจะมีแท็บเมนูบูธผู้สร้างให้ผู้ชมกดปุ่มใส่รหัสครับจากนั้นกรอกรหัสแก้วกล้า KLAWKLA แก้วกล้าจะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ได้หมดเลยจากนั้นกดส่งรหัสครับเวลาที่ผู้ชมทำการใช้โค้ดแก้วกล้าแล้วเติมเพชรเติมแพ็กเกจหรือบัตรทองคำแก้วจะได้ส่วนแบ่งเล็กๆจากทุกการเติมผู้ชมซึ่งแก้วจะนำเงินที่ได้ไปพัฒนาช่องให้ดีขึ้นไปขอขอบคุณทุกท่านเลยครับที่สนับสนุนแก้วกล้าตลอดมาขอบคุณจากใจจริงมาชมมาที่2กันต่อครับเป็นการโจมตีบ้านเลเวล12แก้วชมกันโดยบ้านที่เจอครับเป็นบ้านต่ำกว่า1เลเวลนั่นคือบ้าน11นั่นเองโดยสุดแก้วใช้นะครับแก้วคิดว่าแก้วน่าจะพอทำได้เนาะแก้วหยิบทำการใช้ซูเปอร์แม่มด5ตัวนะครับแล้วก็ทำการใช้นักฟ้า5ตัวเป็นการใช้ควีนวอล์กซูเปอร์แม่มดนั่นเองเราจะมาเล่นกันครับโดยเครื่องจักรเนี่ยแก้วขอเป็นเครื่องยิงเดอะล็อกเนาะเดี๋ยวเราจะพาชมครับไปสอดแนมกันบ้านที่เจอครับเป็นบ้านที่ถามว่าโหดไหมก็ยังไม่โหดเนาะเราได้จะเก็บ3ดาวได้ไม่ยากเท่าไหร่แต่แก้วก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับไม่ค่อยมั่นใจว่าหมายนี้เนี่ยจะได้สามดาวไหมครับเพราะว่าแก้วก็ไม่ค่อยถนัดกับสูตรนี้เลยแต่จิตใจมันเรียกร้องครับมันอยากเล่นน่ะก็ต้องเล่นน่ะเนาะโอเคถ้าต้องการเข้ายังไงแก้วจำการใช้เครื่องยิงเดือดล็อกครับปล่อยไปมันจะพุ่งไปยังบ้านนะครับก็มีเทคนิคครับท่านผู้ชมจะปล่อยให้หาไม้บรรทัดนะครับมาวัดนะครับว่าเราควรจะปล่อยจุดไหนนะครับถึงจะไปตำแหน่งที่เราต้องการได้ก็ใช้ควีนบล็อกใช้ซูเปอร์แม่มดเข้าไปหวังว่าไม้นี้เราจะได้ทางฝั่งของ3ดาวนะครับโจมตีเลยก็จะกดโจมตีแล้วนะครับโดยเราจะทำการใช้ควีนที่มีลงไปนะครับแก้วขอปล่อยซูเปอร์แม่มดลงไปถึงตัวก่อนเลยแล้วก็จะทำการใช้ควีนลงไปใช้เครื่องยิงเดือดล็อกลงไปนะครับปล่อยนางฟ้าลงไปก็จะเคลื่อนที่ไปด้านบนเนาะควีนไปด้านไหนเนี่ยไปด้านซ้ายนะครับแก้วปล่อยเครื่องยิงเดือดล็อกเข้าไปนะครับซึ่งปล่อยคิงไปตัวนี้เลยอ้าวควีนไม่เข้าไปด้านในเนาะก็จะงานเข้าได้นะครับแก้วทำการใช้ซูเปอร์แม่มดลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยปูเดินลงไปปล่อยยาบ้าไปหนึ่งคนเลยโอเคนะครับถ้าเราเข้าไปกันใช้สกิลอีทัลโทลงไปเลยแล้วก็ปล่อยยาบ้าไปหนึ่งคนเลยนะครับนี่ซูเปอร์แม่มดของแก้วนะครับค่อยๆเข้าไปใช้กระโดดลงไปนะครับปล่อยยาบ้าไปหนึ่งคนเลยป้อมอินซีนะครับพังลงไปแล้วทางฝั่งของเราจะเข้าไปนะครับซึ่งทายแคนครับออกมาเป็นมังกรไฟฟ้า1ตัวและบอลลูน1ตัวนะครับใช้ยาพิษไปเลยแล้วก็ทำการแช่แข็งไปที่ด้านขวามือนะครับมันค่อนข้างหนักเลยปืนใหญ่ธนูแล้วก็เอ็กโบโอ้โหโหดจังโอเคครับด้านบนมีคิงแล้วทำการใช้สกิลมันเล็กโทดาก็จะสักเข้าไปนะครับเราเอาระเบิดมานะครับแต่ไม่ได้ใช้แล้วจะเอามาทำไมอีกแก้วก็จะทำการใช้แช่แข็งไปที่ความเอ็กโบละกันเพราะว่ามันซัดมาที่ทางฝั่งของควีนของเรานั่นเองก็ถือว่าสุดนี้นะครับเป็นสุดที่เล่นง่ายเล่นดีเลยนะครับเราสามารถที่จะทำการโจมตีในวอร์นะครับได้3ดาวแต่ว่าสาเหตุที่แก้วได้3ดาวนะครับก็คือแก้วเจอบ้านต่ำกว่า1เลเวลนะครับก็เลยทำให้เรานะครับสามารถที่จะโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเองก็เลยเป็นที่มานะครับว่าวันนี้แก้วจะเล่นแบบฮาๆนะครับเล่นแบบสนุกไปด้วยและก็เก็บสามดาวได้ด้วยซึ่งไม้สุดท้ายนะครับไม้ต่อไปแก้วจะพามชมมารับชมการใช้บาร์บาเรียน100ตัวและธนู100ตัวนะครับเป็นกันว่าเราจะเก็บสามดาวจากบ้าน13ได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยมาชมไม้สุดท้ายของวอร์ดีกประจำเดือนมกราคมปี2564กันนะครับโดยบ้านที่แก้วเจอนะครับเป็นบ้านรุ่น13แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นบ้าน13ที่ไม่โหดเท่าไหร่นะโดยสุดแก้วใช้นะครับแก้วใช้อย่างที่พูดเลยนะครับแก้วเอาบาร์บาเรียนครับหรือว่าคนเถื่อนไป100ตัวนะครับแล้วก็เอาธนูนะครับไป100ตัวมียักษ์6ตัวนะครับมีซูเปอร์นักระเบิดกำแพง2ตัวบอลลูน1ตัวพาวเวอร์1ตัวลาวา1ตัวแล้วก็กระสุนแข็ง1ตัวนะครับในแมตช์ที่ใช้ก็จะใช้เป็น
น้ำยาบ้านน้ำยาแช่น้ำยาโคลนเนาะเพราะแก้วไม่ได้ใช้ทั้งฝั่งของซูเปอร์พ่อมดล่องหนนั่นเองแก้วจะใช้เป็นอิเล็กโทรนะครับแล้วก็เอามาเล่นกับบอมเบอรี่กับธนูก็เหมือนกันว่าไม้นี้แก้วจะสามารถทำการเก็บสามดาวได้หรือไม่แต่ที่แก้วกล้าเล่นนะครับเพราะว่าบ้านที่แก้วเจอเป็นบ้านเลือด13ที่ไม่โหดเท่าไหร่เนาะแก้วก็คิดว่าการที่แก้วเล่นนะครับมันก็น่าจะพอสามดาวไหวเนาะน่าจะตีได้ไหวนะครับน่าจะไม่ยากจนเกินไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโดยถามว่าแก้วจะเข้ายังไงดีแก้วจะทำการใช้เรือหอรบที่มีนะครับลงไปด้านซ้ายมือก็จะปล่อยเรือหอรบลงไปนะครับแล้วก็ทำการใช้ทางฝั่งของฐานออกมานะครับเป็นมังกรไฟฟ้านะครับแล้วก็แมวโคนบริเวณด้านนี้ครับจะพังลงไปหมดเลยพอมดอินฟิโนนะครับแล้วก็อินซีพังลงไปจะทำการเข้านะครับด้านล่างครับทำการใช้ลอดทางแคนมานะครับแล้วก็โจมตีเข้าไปก็หวังว่าไม้นี้เราจะได้3ดาวนะครับปรากฏว่าบาร์บาเรียน100ตัวและธนู100ตัวนะครับจะได้3ดาวหรือไม่เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยตื่นเต้นนะเนี่ยตื่นเต้นนะเนี่ยค่อนข้างที่จะตื่นเต้นนะครับยังไม่เคยเล่นเลยนะครับชุดนี้แล้วก็เอามาเล่นในนี้ด้วยเนาะเราทำการใช้บอลลูนลงไปก่อนนะครับ1ตัวแล้วก็ปล่อยลาวาลงไปนะครับปล่อยถ้าฝั่งของเรือหอลบลงไปนะครับทำการใช้น้ำยาบ้านที่มีครับลงไป1ขวดเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ปล่อยน้ำยาโคลนลงไปปล่อยฐานออกมานะครับโจมตีบริเวณด้านล่างได้ไหมคิดว่าได้เนาะก็จะโจมตีเข้าไปนะครับซึ่งอินฟิโนนะครับพังลงไปแต่ด้านขวานครับไม่พังลงไปอาจจะงานเข้าได้ด้านซ้ายพังลงไปแล้วนะครับก็จะทำการโจมตีต่อไปเนาะก่อนอื่นเลยนะครับทำการเช็คฐานแข็งก่อนเลยปล่อยยักษ์ไป1ตัวนะครับเพื่อที่จะลอดฐานแข็งออกมาก็จะปล่อยลงไปนะครับถ้าแค่ยังไม่ออกมาเนาะปล่อยลงไปตรงนี้ออกมานะครับเป็นมังกรไฟฟ้า1ตัวก็จะทำการใช้น้ำแข็งลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยบาร์เรียนลงไปนะปล่อยธนูลงไปด้วยนะครับทางด้านล่างเลยก็จะปล่อยบาร์เรียนลงไปนะครับค่อนข้างที่จะบ้าระห่ำเหลือเกินปล่อยคิงลงไปนะครับทำการใช้ฟูเดียนลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยบาร์เรียนลงไปนะครับปล่อยธนูลงไปนะครับใช้ยักษ์ลงไปที่ด้านล่างเลยโอเคครับเราทำการโจมตีได้นิดๆหน่อยๆเนาะก็จะตอดเข้าไปนะครับเราจะไม่ปล่อยทีเดียวหมดเนาะเราจะค่อยๆปล่อยลงไปนะครับก็จะค่อยๆปล่อยลงไปใช้บอมเบอร์ลงไปนะครับใช้ธนูลงไปแล้วก็เข้าไปด้านในนะครับบ้านยังไม่ป้องกันตนเองเนาะทำการใช้ยังไม่ว่าไปหนึ่งคนเลยแล้วก็แช่แข็งไปนะครับที่บ้านแกว่าแกทำการใช้สกิลมาเล็กก่อนเลยนะครับแล้วก็ปล่อยเจนครับไปด้านขวาดีไหมคิดว่าไม่นะครับแต่ว่าด้านขวานะครับพี่ของเราจะตายลงไปนี่สิต้องทำการใช้ธนูลงไปนะครับธนูลงไปโอเคแล้วไปเจลงไปสกิลอินทโทนะครับใช้ได้ไม่โอเคเลยนะครับดูเหมือนว่าเราอาจจะไม่ได้บ้านด้วยนี่สิแก้วทำอะไรลงไปอุตสาโมนะครับเบื้องสุดนี้นะครับจะเก็บ3ดาวได้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้เลยนะครับไม่รู้ว่าจะได้ไหมน่าจะไม่ได้แล้วเนาะเพราะว่าไม่มีตัวโจมตีบ้านนะครับแก้วลงได้ไม่ดีจริงๆเลยไม่น่าโม้เลยนะครับที่จะเอามาเล่นชมอาจจะหวังครับว่าแก้วจะเอาสูตรบาร์บาเรียน100ตัวนะครับแล้วก็ธนู100ตัวมาตีให้ดูนะครับแล้วได้3ดาวแต่ที่ไหนได้นะครับได้เพียงแค่1ดาว 70% นะครับก็ไม่สามารถที่จะเก็บ3ดาวได้นั่นเองโอเคนะครับถือว่าเราแป๊กไปเนาะปัญหาก็คือบ้านเลยนะครับบ้านมันไม่พังลงไปก็เลยทำให้เรานะครับไม่สามารถที่จะเก็บ3ดาวได้นะครับต้องขอโทษเพื่อนในแคนด้วยเลยนะครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้แคนของเรานะครับไม่สามารถที่จะเลื่อนชั้นได้นะครับกับการใช้สูตรสุดนี้นั่นเองก่อนด้านขวามือนะครับมีเป็นธนูโจมตีเข้าไปที่เก็บทองคำนะครับคิดว่าน่าจะไม่ทันเวลาเนาะก็ได้มาเพียงแค่1ดาว 71% นะครับเป็นการโจมตีที่ห่วยแตกมากๆเลยก็สุดท้ายแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะเก็บ3ดาวได้นะครับก็ได้มาเพียงแค่1ดาว 71% สรุปนะครับว่าไม่เวิร์คครับไม่เวิร์คแก้วไม่ควรที่จะเอามาเล่นเลยก็สรุปว่าตอนนี้นะครับแคนแก้วก้าฟอร์มรี่ตีไป24ไม้นะครับได้มา69ดาวแล้วก็แคนทุกคู่ต่อสู้นะครับตีไป7ไม้ได้มา8ดาวซึ่งเราตีไป24ไม้นะครับโดยแคนที่2ครับตีไปทั้งหมด15ไม้นะครับเราตีไปห่างจากเขาไป9ไม้ใช่ไหม9ไม้นะครับ9ไม้ถ้าเขาตีได้3ดาวหมดเลยนะครับเขาจะได้เป็น93 27นะครับ27
เขาจะมากกว่าเรานั่นเองก็ต้องมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วนะครับเขาจะเป็นยังไงซึ่งแคนที่เขาเจอนะครับเป็นแคนอันดับที่ก็กลางตารางเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปทีหลังนะครับว่าแคนแก้วกล้าแฟมิลี่นะครับจะได้เลื่อนชั้นหรือไม่นะครับถ้าได้เลื่อนชั้นเดี๋ยวแก้วจะมาบอกครับว่ารอบนี้นะครับเราได้เลื่อนชั้นหรือว่าตกชั้นนะครับก็จะมาพูดคุยกันผู้ชมก็อยากไปลองเลยนะครับสุดนี้นะครับมันเป็นสุดที่ไม่น่าลองเลยน่าเล่นแต่ไม่น่าลองครับเพราะว่าเราอาจจะทำการโจมตีแล้วก็แบกได้นั่นเองเดี๋ยวเพื่อนร่วมแข่งครับจะเตะเนาะแก้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะมีใครเตะแก้วหรือเปล่าโอเคครับวันนี้ก็เป็นวอริกวันสุดท้ายนะครับแก้วก็ได้พาผู้ชมนะครับมาชมการเล่นทั้งหมดเลยนะครับหวังว่าผู้ชมจะได้รับสาระไม่มากก็น้อยครับหรือว่าได้รับความสุขมากๆครับก็สามารถที่จะเข้ามารับชมกันต่อได้เลยแก้วกล้าจะลงคลิปแคชจะแคชชมกันครับต่อจากนี้นะครับหลังจากจบวอริกแก้วจะทำคลิปป้นเนาะคลิปป้นให้ชมกันครับว่าอยู่บ้านนั้นบ้านนี้นะครับใช้สูตรป้นอะไรดีแนะนำสูตรป้นให้เล่นกันครับเพราะว่าหลังจากจบบอดีกเนาะเราก็จะป้นเพื่ออัพกล้ากันนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันครับซึ่งแก้วเตรียมทำคลิปไว้แล้วนะครับสามารถที่จะเข้ามารับชมกันได้เลยสำหรับวันนี้นะครับแก้วต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แก้วด้วยนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ